สวัสดีค่ะปรายาค่ะพี่ปอนะคะวันนี้จะคุยเรื่อง straight away ค่ะจริงๆเคยคุยเรื่อง straight away ไปแล้วแต่เมื่อวานคุยเรื่อง p r e s e n t a coming แล้วมีคนถามว่ามันต่างจาก straight away ยังไง straight away เนี่ยส่วนมากก็จะเกิดจากอาการที่เป็น f f i c e syndrome ก็จะปวดคอบาลยายเล่นกีฬามาปวดน่องปวดขา หรือว่ามีอาการเครียดแล้วมันคิดอะไรไม่ออกตึงๆอย่างเงี้ยค่ะก็สเตร Away ก็น่าจะเหมาะนะคะวันนี้ก็จะพูดว่าสเตรท a เว y มันมีสารประกอบอะไรบ้างนะคะมันเป็น b r a นเอเจนเชียร o i อยลแสดงว่ามันประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยหลายๆตัวรวมกันเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพตัวแรกก็คือตัวโคไพบ้า c o p a i b a นะคะโคไพบ้าเนี่ยมันก็จะปรับอารมณ์ของเรา ปรับให้มูทเราดีขึ้นนะคะตัวที่สองก็คือลามลามหรือว่ามะนาวลูกเขียวๆอะคะ่ะ นะคะถ้าเลมอนจะเป็นลูกสีเหลืองอันนี้ลามมันจะเป็นลูกเขียวเขียวมันมีคุณสมบัติคล้ายๆกันก็คือฆ่าเชือ้อแต่ลามเนี่ยมันช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยมันก็ช่วยให้ร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราผ่อนคลายนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือซีดาร์วูดซ d ดีเอ,อ wood, e d A R w o านะคะตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทําให้เราสบายตัวขึ้นนะคะทาให้เรารู้สึก ว่า,าตัวเบาๆนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัววานิลาวานิลาเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการคลายความวิตกกังวลตัวนี้สําคัญมากเลยแล้วก็ช่วยเรื่องคลายเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายสดชื่นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอ็อ,อ,กอ,อกโคที O-C-O-T-E-A นะคะมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อการตึงหมายถึงว่ามันจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มันตึงเอ่อเทนชั่นที่มันตึงแล้วมันทำให้ปวดคอบาดไหลหัวที่มันตึงๆหนักๆนกละอีกตัวสุดท้ายคือ l a เวนเดอร์ลาเวนเดอร์เนี่ยสปปรรพคุณเนี่ย นอกจากจะมันมันจะช่วยเรื่องสมานแผลแล้วสป,ปะคุณหลักๆที่คนนิยมก็คือเรื่องของการผ่อนคลายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมของตัว straight away ส่วนมากมันก็จะช่ชวยเรื่องของกายคลามการคลายกล้ามเนื้อ การที่ทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเป๋านะคะเคลียร์บรรยากาศเพราะฉะนั้นวิธีการใช้คือ1ทาตรงที่มันปวดคอบา่าไหลนวดตรงนี้แต่ว่าคือก็ผสมน้ำมันอย่างอื่นนะคะอาจจะเป็นเบบี้ออยล์หรือว่าโคโกัทออยล์ก็นวดคอบา่าไหลนวดตรงน่องที่มันตึงนะคะ,อ,ะอันที่สองก็สามารถที่จะ,ะนวดฝ่าเท้านะคะและ้วก็นอน อันที่3ก็คือนวดแนวกระดูกสันหลังที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหรือเราก็ใส่ diffuser ไม่ต้องทำทั้งหมดนะคะเอาที่เราทำแล้วรู้สึกดีขึ้นอาจจะลองนวดดูแล้วใส่ diffuser ก็พอนะคะหรือว่าถ้าเครียดเรื่องงานไม่ต้องทาเพราะว่าไม่ได้ปวดอะไรอาจจะตึงๆหัวแล้วรู้สึกอ้อวันนี้มึนเหลือเกินอันนี้นวดฝา่าเท้าแล้วก็ใส่ diffuser เพราะฉะนั้นการ การใช้เนี่ยลองเอาไปแอพพลายดูอยู่ที่ว่า,าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับอะไรแล้วอาการเนี่ยมันจะเป็นมากเป็นน้อยเป็นตรงส่วนไหนก็เอาไปแอพพลายใช้ดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมค่ะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ